ุณเลิศรอบกรุงเทพมหานครหมายเลข6หมายเลข5นางสาวมาริยาบุญเลิศลาภกรุงเทพมหานครความสามารถพิเศษของเธอคือการจดจำกลิ่นได้นานเธอจึงชอบสะสมน้ำหอมเพราะน้ำหอมแต่ละกลิ่นช่วยให้เธอนึกถึงอดีตได้ดีหมายเลข5นางสาวมาริยาภูลเลิศลาภส่วนสูง184ซนติเมตรจบปริญญาโทมาร์เก็ตติ้งสต็อกโฮมบิสเนสคูลThailand 2017ได้แก่หมายเลข5ค่ะนางสาวมาริยาภูลเลิศลาภค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและ1ใน5คนนี้ค่ะคือผู้ที่มีโอกาสก้าวไปสู่ตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2017และหมายเลขสุดท้ายหมายเลข5ค่ะนางสาวมาริยาภูลเลิศลาภค่ะเหลือคำถามเดียวแล้วนะครับเชิญครับคำถามจากคุณกิตติศักดิ์ศรีเมฆค่ะสิ่งที่ยากที่สุดในการเกิดมาเป็นผู้หญิงคืออะไรในฐานะของผู้หญิงไทยนะคะมาริยารู้สึกว่าในเมืองไทยเนี่ยความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชายอาจจะยังไม่เท่ากันแต่ว่าถ้าเราจะพัฒนาเดินหน้ากันได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องจับมือร่วมกันเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงนะคะนี่คือเรื่องของทุกคนเลยค่ะขอบคุณหมายเลข5ค่ะมาริยาภูลเลิศลาภหนักใจแทนกรรมการนะคะเสียงประมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะเรามีคำถามจากกองประกวดนะคะขอเชิญหมายเลขไหนก่อนดีคะหมายเลขแล้วแต่คุณเลยค่ะหมายเลขหมายเลข5ครับนะครับซึ่งคำถามจากกองประกวดนะคะถามว่าเหตุใดคุณจึงเลือกมาประกวดที่เวที Miss Universe Thailand ค่ะค
ค่ะมาริยามาเลือกที่จะมาเวที Miss Universe Thailand อันทรงเกียรตินี้นะคะเพราะว่ามาริยารู้ว่าอันนี้เป็นเวทีเดียวเลยที่จะนำมาริยาไปสู่ Miss Universe ได้แต่ว่าที่สำคัญที่สุดเลยสำหรับมาริยานะคะรู้ว่าเวทีนี้เนี่ยจะช่วยมาริยาที่จะประสบความสำเร็จได้นั่นก็คือเปิดโครงการที่จะช่วยหลายๆคนในประเทศเราพัฒนาตัวเองได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเชิญไปประจำตำแหน่งก่อนนะคะถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยกันแล้วค่ะชื่อที่จะประกาศต่อไปนี้คือผู้ที่ครองตำแหน่งสูงสุดบนเวที Miss Universe Thailand 2017ค่ะและตำแหน่งรองอันดับหนึ่งก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าหาก Miss Universe Thailand ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้รองอันดับหนึ่งจะต้องปฏิบัติหน้าที่แทนค่ะและผู้ที่ได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2017ได้แก Universe Thailand ได้แก่หมายเลข38นางสาวสุภาพรฤทธิพึกครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Miss Universe Thailand 2017จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ค่ะเงินรางวัล1ล้านบาทโล่และสายสะพายจากกองประกวด Miss Universe Thailand มงกุฎเพชรและเครื่องประดับจาก Beauty Gems ทุนประกันชีวิต5ล้านบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนรถยนต์ Honda Civic Turbo RS เครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปีน้ำดื่มสิงฟรีตลอดปีค่ะรอง Miss Universe Thailand อันดับ1จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทสายสะพายจากกองประกวด Miss Universe Thailand มงกุฎเพชรจาก Beauty Gems ทุนประกันชีวิต3ล้านบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปีครับและรอง Miss Universe Thailand จะได้รับเงินรางวัล 150,000 บาทสายสะพายจากกองประกวด Miss Universe Thailand มงกุฎเพชรจาก Beauty Gems ทุนประกันชีวิต3ล้านบาทโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องสำอาง BSC ใช้ตลอดปียินดีกับหมายเลข5ด้วยนะคะ
มาริยาพูดเลิศลาภกับ Miss Universe Thailand 2017ค่ะและการประกวดในปีนี้เราได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 Royal Paragon Hall บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนจังหวัดเชียงใหม่โรงแรมเรเนซองส์กรุงเทพราชประสงค์บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเครื่องสำอางบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนบริษัท Beauty James จำกัดผลิตภัณฑ์ชุดว่ายน้ำ BSC ผลิตภัณฑ์รองเท้า BSC และ BSC Hair Care สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers บริษัทอาสวาจำกัดห้องเสื้อ Surface ดอกไม้จาก Flow Designเพื่อโรงพยาบาลเปาโลและบริษัทสหธุรกิจจำกัดค่ะและวันนี้นะครับเราได้ Miss Universe Thailand 2017ครับนางสาวมาริยาพูนเลิศลาภครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรอง Miss Universe ทุกคนเลยนะครับซึ่งการประกวด Miss Universe Thailand 2017ได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้รับตำแหน่งด้วยครับและเธอจะไปสู่จักรวาลจริงๆนะคะเพราะว่าเธอจะเป็นตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2017ที่สหรัฐอเมริกาในวันที่26พฤศจิกายนนี้หรือเช้าวันที่27พฤศจิกายนตามวันและเวลาของประเทศไทยค่ะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้กับมาริยาในการประกวดในครั้งนี้ด้วยค่ะในนามของกองประกวดนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การประกวดครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามการถ่ายทอดสดมาตลอดนะครับวันนี้ผมภูมิพาดิษฐ์นิตยารสครับดิฉันอลิซาเบธแซดเลอร์ลีนานุชัยราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับI'm not afraid to die.